คือฮาน้องคะแนนบวงสรวงพ่อปู่พญานาคเห็นเลขทูบโผล่เผยไอโฟนราคาพุ่ง1ล้านแล้วฮือฮาน้องคะแนนบวงสรวงพ่อปู่พญานาคของงานปังเห็นเลขทูบโผล่เผยไอโฟนราคาพุ่ง1ล้านแล้วรับงานเอ็นลอยกระทงมีงวงเหรียญด้วยเมื่อเวลา 18:30 นวันที่7พฤศจิกายน65ที่ลานพญานาคริมฝั่งแม่น้ำโขงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมน้องคะแนนหรือนางสาวกนกยาดาจิตอำพลดาวติ๊กต็อกชื่อดังได้เดินทางมาบวงสรวงพญาศรีสัตนาคราชเพื่อของานให้มีคิวยาวตลอดทั้งปีและให้มีคนรักทั่วประเทศสร้างความฮือฮาในพิธีโดยจุดธูปมงคลให้โชคแฟนคลับงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้ด้วยโดยน้องคะแนนนำเครื่องเส้นสวงอาทิพานบัลลังก์พญานาค9เสียรชุดใหญ่ขันหมากเบ่งผลไม้และขนมหวาน9ชนิดพวงมาลัยหมากพลูน้ำเขียวน้ำแดงธัญพืชพวงมาลัยมีพราหมณ์ชม้อยพ่อพราหมณ์ชื่อดังอ่านองค์การบวงสรวงเทวดาอารักษ์15ชั้นฟ้า16ชั้นดิน14ชั้นบาดาลและเหล่าพญานาคน้องคะแนนกล่าวว่ามาขอพรพ่อปู่พญานาคเนื่องในเดือนเกิดวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ว่าติดงานอีเวนท์ที่คิวงานเยอะมากมีคิวยาวไปจนถึงปลายเดือนมกราคม66แต่วันนี้ยังไม่ได้รำบวงสรวงมีโอกาสอีก3เดือนจะมารำบวงสรวงพ่อปู่พญานาคอย่างแน่นอนหลังจากเคยมาไหว้ขอพรพ่อปู่พญานาคที่จังหวัดนครพนม4ครั้งแล้วซึ่งครั้งล่าสุดเคยเดินทางมาเมื่อ2เดือนที่แล้วน้องคะแนนกล่าวต่อว่าวันนี้มาขอพรปู่คือขอให้ดังเหมือนเดิมหลังจากบวงสรวงเสร็จจะไปนอนค้างคืนจังหวัดบึงกาฬช่วงค่ำเวลา 18:18 นจะต้องบวงสรวงและรำขอพรปู่อื้อลือที่อำเภอบึงโขงหลงและลอยกระทงที่บึงโขงหลงเลยส่วนวันที่9พฤศจิกายนจะไปรำบวงสรวงที่คำชะนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีจากนั้นจะมีงานอีเวนท์ที่ประเทศสิงคโปร์7วันช่วงหลังปีใหม่ยังจะไปที่สปป.ลาววันที่12มกราคม66คะแนนเชื่อและศรัทธาในพญานาคจึงประสบความสำเร็จมาได้ทุกวันนี้จึงได้เดินสายบวงสรวงขอพรพญานาคทุกแห่งซึ่งอยากได้ชื่อเสียงและการงานที่ผ่านมาเคยไปถ้ำนาคาที่อำเภอบึงโขงหลงมาแล้ว4รอบถ้าใครอยากรู้พญานาคมีจริงหรือไม่จะต้องเกิดความศรัทธาเหมือนคะแนนเช่นก่อนน้องคะแนนกล่าวพรุ่งนี้วันลอยกระทงจึงทำคอนเทนต์ขายกระทงในเฟซบุ๊กตนยังโสดจึงชวนแฟนคลับโดยเฉพาะหนุ่มๆสนับสนุนด้วยตอนนี้มีแฟนคลับไปเข้าซื้อกระทงเยอะมากจะรับงานเองถ้าใครไม่มีคู่พรุ่งนี้หนุ่มๆ มาลอยกระทงกับตนคิด500บาทถ้าถ่ายคลิปคู่กับตนด้วยคิด 1,000 บาทลอยกระทงด้วยทั้งคืนคิด 1,500 บาทหนุ่มๆจะงวงเหรียญด้วยคิดแค่ 5,000 ส่วนโทรศัพท์ iPhone 14ยังอยู่ยังไม่ได้ขายเนื่องจากยังมีภาพอยู่ในเครื่อง 35,000 ลบ 40,000 ภาพแล้วตอนนี้มีหนุ่มๆเข้ามาขอซื้อโทรศัพท์ในราคา1ล้านบาทแล้วยืนยันไม่ขายเด็ดขาดขณะทำพิธีบวงสรวงน้องคะแนนได้นำธูปมงคลจุดในกระถางธูปบนโต๊ะเครื่องเส้นเพื่อให้โชคแฟนคลับพบเลข397มีแฟนคลับที่ดูไลฟ์สดทางเพจและเฟซบุ๊กชื่อดังนำเลข9779ซึ่งเป็นเลขประจำตัวพ่อปู่พญานาคเกลี้ยงแผงพญานาคในพริบตาเพื่อลุ้นโชคในงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้น้องคะแนนบอกว่าไม่เคยซื้อหวยและลอตเตอรี่แต่มาบวงสรวงครั้งนี้ต้องจัด
แอนทองประสมได้แหวนมั่นคืนปีชงวัย45ฟาดเคราะห์หนักสุดเสียทรัพย์บริวารปีนี้ฟาดเคราะห์หนักทุกรูปแบบมีหลายมรสุมเรื่องราวเข้ามาในชีวิตนางเอกผู้จัดชื่อดังแอนทองประสมที่ทั้งเสียทรัพย์สินเสียบริวารโดนคนไว้ใจใกล้ตัวขโมยทรัพย์สินขาหักจากการโหมวิ่งหนักและติดโควิดงานนี้สาวแอนเปิดใจในวงสัมภาษณ์ภาพยนตร์บัวผันฟันยับที่ช่อง3มารีนนท์ขอให้การเริ่มต้นในวัย46มีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาเพราะที่ผ่านมาเจอมาหนักมากจนถึงกับหลอนพร้อมอัปเดตคดีได้ของมั่นที่หวานใจเอทินพันธ์ให้คืนกลับมาแล้วและกำลังตามทรัพย์สินต่างๆทยอยกลับคืนมาเพิ่งผ่านวันเกิดมาเป็นยังไงบ้างดีมากข้ารู้สึกว่าเป็นวันเกิดที่แอนคงโดนมาเยอะปีนี้แล้วทุกคนอยากมาให้กำลังใจเป็นอะไรที่แอนก็ไม่คิดว่าวันนั้นเพื่อนๆจะมาคุณดิวปิ่นกมลมาลีนนท์เขาก็เลยอยากเอาคนที่แอนรักมาอยู่ด้วยกันแต่ว่าบางคนเขาไม่ว่างหรือจังหวะที่มีการขยับวันไม่งั้นอาจจะเจอเพื่อนหลายคนกว่านี้หนุ่มๆก็ยกเค้กมาอวยพรใช่ค่ะมีพี่เจมจิรายุมีพี่หมากปรินมาแล้วก็ไปเจอน้องนายนภัสไปยกเค้กให้กันที่โน่นก็ดีค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ทุกคนเหมือนอยากลูบหลังเราอยากทำให้เราอย่างน้อยวันนี้เป็นวันที่ยอมเราทุกอย่างให้เรามีความสุขก็ดีใจค่ะพี่เอทินพันธ์มีเซอร์ไพรส์อะไรไหมปีนี้นางไม่อวยพรอะไรแอนเลยนางเงียบไปเลยแต่นางซื้อของขวัญให้แล้วก่อนวันเกิดค่ะแต่ว่าไม่ได้อวยพรอะไรกันเยอะแยะมีแค่ว่าโทรหากันตอนแอนอยู่ที่โน่นแล้วก็โทรบอกเขาว่าเราถึงแล้วเขาก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์แค่นั้นค่ะจริงๆแอบหวังเซอร์ไพรส์ไหมไม่แล้วค่ะจริงๆอยู่มานานแล้วไม่ต้องเซอร์ไพรส์ก็ได้ก็เฉยๆแล้วเรามีอะไรให้ตัวเองไหมในวันเกิดปีนี้แอนซื้ออะไรให้ตัวเองหรือยังนะกำลังคิดอยู่แอนมีสิ่งที่อยากได้แอนอยากได้พวกเสื้อผ้าธรรมดานี่แหละไม่ได้เป็นของชิ้นใหญ่อะไรเครื่องประดับอะไรที่มันง่ายๆก็เป็นของผู้หญิงไม่ได้มีอะไรพิเศษหลังจากที่ผ่านเรื่องแย่ๆมาเป็นปีที่มีคนบอกว่า45คือปีชงเลข5ของทุกอย่าง25 35 45แอนก็เพิ่งรู้มันชงจริงๆแอนแบบโควิดขาหักโจรกรรมโหโดนทุกอย่างเลยเสียทรัพย์เสียบริวารครบเต็มที่อัปเดตคดีที่โดนขโมยยังตามของอยู่เลยวันนี้ต้องไปเจอทนายเพราะต้องมีการฟ้องร้องกันแล้วได้คืนมาเป็นบางส่วนที่เจรจาได้มีคุยกันได้เขาน่ารักมากมีดีเทลอะไรบางอย่างที่แอนยังบอกไม่ได้เอาเป็นว่าคุยแล้วแอนได้มาแล้วส่วนหนึ่งแต่มีบางส่วนที่ไม่ยอมก็ฟ้องมันก็ยังพัวพันอยู่ใครจะมาอยากขึ้นโรงขึ้นศาลแอนก็ไม่ได้ชอบพลังงานอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็ว่ากันไปตามกระบวนยุติธรรมเราก็ถูกของเราก็ต้องมีความหวังกับความถูกต้องเราต้องเชื่อในกระบวนการยุติธรรมอยู่บ้างถ้าเราไม่เชื่อเลยเราก็หมดหวังที่จะต่อสู้แอนก็อยากสู้ดูสักตั้งถ้าสิ่งที่แอนทำมันสามารถเซตสแตนดาร์ดบางอย่างเพื่อดูแลคนที่โดนเอาเปรียบอย่างแอนหรือโดนทำร้ายแอนก็ดีใจแต่ก็ไม่รู้ท้ายที่สุดแอนจะเดินมาบอกไม่ได้หรือว่าแอนได้ว่าทุกคนอย่าหมดไปขอลองดูก่อนนะคะว่าจะได้หรือเปล่าเราหวังใหม่ว่าจะได้ครบไม่ครบหรอกถ้าบางอย่างมันไปหมดแล้วมันสูญสลายไปแล้วบางอย่างมันยังมีอยู่ก็เดี๋ยวค่อยๆตามไปไม่ทำใจแค่ที่เป็นเงินทำใจแล้วเพราะมันไปแล้วหายไปแล้วแต่ว่าที่เป็นของมันยังอยู่มันรอเราอยู่ให้เราไปเอาเขาคืนมาแหวนมั่นของมั่นได้คืนมาหรือยังอันนั้นเอาคืนมาแล้วค่ะอันนั้นต้องเอามาก่อนเป็นอันแรกเลยมันมีคนที่เข้าใจเรามันมีโรงรับจำนำที่เข้าใจกันเขารู้เขาทำธุรกิจเขาเข้าใจคุยกันแล้วต่างยอมรับความเสียหายทั้งคู่มันก็ดี
มีความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีตรงนี้อยู่บ้างแต่ก็ยังมีความวุ่นวายรออยู่เดี๋ยวต่อสู้ไปครับเป็นเรื่องของการตามของเรามากกว่าถามว่าเหนื่อยไหมมันเสียพลังงานมันไม่ดีบางทีเราเล่นละครเราต้องใช้อารมณ์ในการเล่นละครเราไม่อยากเอาอะไรมากวนใจตัวเองทำให้เราเล่นละครไม่ดีอะไรที่มันเป็นพลังงานลบๆเราก็ไม่อยากรับหรอกแต่มันเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องไปจัดการมันอยากจบให้เร็วที่สุดตอนนี้เริ่มกลับมาซื้อเก็บใหม่โนค่ะเข็ดแล้วไม่อยากดูแลอะไรแล้วเริ่มใหม่นี่แบบเอาสุขภาพเอาความสุขเอาเพื่อนเอาครอบครัวอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้ก็ยังมีนะคะแต่ไม่มองเป็นการลงทุนอะไรแบบนั้นอีกแล้วคือแอนไม่ได้เป็นคนเด็กบ้าทรัพย์สินอย่างนั้นอยู่แล้วแต่แอนซื้อมาเพื่อลงทุนเพื่อแบ่งเช่นเราเก็บเงินสดเก็บบ้านเก็บที่ดินเก็บของเราก็แค่แบ่งตามเจตนาเราแบบนั้นก็ไม่คิดว่าส่วนที่เราแบ่งไว้มันจะหายไป